เป็นแค่เทพอธิบายหน่อยครับเอาละสิงานนี้นะฮะมาถึงนี่ยาวหน่อยเท่านั้นนะลุงจะว่าไงเนาะลุงก็พูดแล้วพระแก้วมรกตคือพระอินทร์นะครับโดยศักยภาพพระอินทร์เนี่ยนะพระอินทร์เป็นอินทร์ที่รู้จักกันดีนะฮะผมจะเรียกว่าหัวหน้าเทวดานะครับหัวหน้าเทวดาเพราะว่าคําสอนมีเทวดามีเทพมีพรหมในพุทธศาสนานะฮะก็จับยัดเอาไว้หน่อยถึงเธอจะเป็นไรไปแล้วใช่ไหมครับถ้าจะว่าไปทําไมมีพระแก้วมรกตคืออะไรถ้าตอบแบบแตกหักนะแบบแตกหักนะแตกหักนะอย่าต่อรองไม่ได้นะถ้าตอบแบบแตกหักนะก็เหมือนกับท่านพุทธบัตรท่านบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมนะครับเหมือนกันนะอันนี้อยากพระธรรมซ่อนอยู่ในพระแก้วมรกตจบไหมครับแค่นี้เองเอาแค่นี้ก็พอฮะเพราะถ้ามากไปกว่านี้มันจะกลายเป็นยิ่งภาษาลุงเนี่ยมันเป็นภาษาสุดท้ายแล้วมันแตกหักนะครับไม่อยากจะใช้ภาษาสุดท้ายนะมันก็ไม่เหมาะกับปากลุงนะครับเป็นสิ่งที่เคารพเคารพสักการะกันทั้งบ้านทั้งเมืองพูดจาไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้ครับแต่แจ้งเพื่อโปรดทราบว่าก็อธิบายความเหมือนกับท่านพุทธทาสพูดเอาไว้ว่าพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมแปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระแก้วมรกตมันก็ไม่ผิดโอเคไหมครับส่วนจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่จะว่ากันนะครับส่วนทางฝั่งลุงนะลุงได้หมดแหละเอ้าเขาบอกพระอินทร์ก็อินนะวะเป็นอะไรไปล่ะเออหรือบอกว่าสยามพระสวรรค์เทวทัตก็มันก็เป็นอะไรไปล่ะไม่ผิดแล้วนั้นอย่ามีผิดมีถูกถามว่าเข้าใจไหมอธิบายความอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังที่ว่านี้เอาความเข้าใจไปใช้ดูซิเผื่อมันเกิดประโยชน์แล้วถ้าไม่มีแม่แล้วเราจะเกิดได้อย่างได้ไหมคะ